มาทั้งทีเราจะต้องแบบว่าแซ่บๆกันหน่อยนะคะนี่เลยจะพาไปเช็คอินนะคะที่อ่าวบางตะบูนนั่นเองนะคะกินปูแล้วก็กินซีฟู้ดนะคะรสเด็ดๆแซ่บๆต้องที่นี่เลยนะคะไปกินกันดีกว่าที่นี่พาไปชมวิวและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านนะคะที่ปากอ่าวบางตะบูนบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมใช่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะพร้อมกับชิมเมนูเด็ดที่บางตะบูนโฮมสเตย์นั่นเองนะคะเขาก็จะมีทั้งปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองนี่แกงคั่วใบชะครามที่หาทานได้ยากมากๆเลยนะคะต่อด้วยกุ้งราดซอสมะขามตัวนี้แหละตายแล้วปูทะเลไข่ดองนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติเนี่ยจัดจ้านมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกนะปลาทูแดดเดียวแล้วก็อีกหลากหลายเลยราคาก็จะเริ่มต้นที่80บาทคุณเจนะคะเล่าว่าปากอ่าวบางตะบูนเนี่ยมีบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยแล้ววิวของเขาเนี่ยก็สวยมากๆเหมือนกันนะคะตัวเองแล้วก็คุณแม่ก็เลยเปิดโฮมสเตย์แล้วก็ร้านอาหารนะคะมานานกว่า10ปีแล้วล่ะโดยเลือกวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลแล้วก็บ่อเลี้ยงนะคะคัดไซส์เฉพาะตัวใหญ่เนื้อแน่นสดใหม่มาปรุงด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งน้ำตาลตะโนดมะนาวแป้นและพริกขี้หนูสวนใครได้ชิมเนี่ยก็ต่างติดอกติดใจมากๆเลยวันหยุดแบบนี้แวะไปพักผ่อนได้เลยนะคะหรือว่าจะไปชิมของอร่อยๆแบบนี้สั่งหลายๆอย่างเลยอย่างนี้ได้ที่บางตะบูนโฮมสเตย์นะคะอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีไปบางทีอ่ะจริงๆเราต้องดูด้วยนะเพราะบางทีอารมณ์หิวอ่ะทำให้เราอ่ะแบบตาลายแล้วเราก็คืออยากกินนู่นกินนี่กินนี่สั่งเยอะไปหมดเลยเราเข้าใจกันดีเนาะอารมณ์เข้าใจอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้นะฮะมันต้องสั่งเมื่อกี้เห็นปลาทูแดดเดียวแม่อยากกินปลาทูแดดเดียวมากแม่อะไรอย่างนี้เมื่อก่อนไปเล่นลิเกบ่อยมากที่บางตะบูนนะครับแล้วก็แต่เราอ่ะมันยังต้องทำงานไงมันไม่มีเวลาไปนั่งกินอะไรอย่างงี้นั่งชิวๆนะครับแต่บอกว่าตอนหลังๆเนี่ยพอทำรายการอาหารนะคุณแม่คุณพ่อครับคือได้ไปแล้วอ่ะคุณสั่งมาเถอะผมเชื่อเลยว่าถึงอิ่มแล้วนะคุณก็จะต้องกินต่อเพราะว่ามันอร่อยจริงๆอร่อยจนหยุดไม่ได้เคยได้ยินคำนี้ใช่ปะเคยหยุดไม่ได้อิ่มก็จะกินอีกอ่ะใช่วันนี้นะคะจะพาไปชี้เป้าของถูกค่ะแล้วของก็อร่อยอร่อยนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกค่ะแล้วก็มีก๋วยจั๊บด้วยใครที่ชอบกินนะคะต้องห้ามพลาดเลยที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนั่นเองอร่อยได้ในราคาเพียง20 บาทค่ะ20 บาทเท่านั้นเองป้าราและลุงต่อยนะคะช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกและก๋วยจั๊บนะคะเสิร์ฟลูกค้าในราคาเพียงชามละ20บาทเท่านั้นเองทั้งคู่เนี่ยเล่าว่าเปิดขายร้านนี้นะมานานกว่า10ปีแล้วล่ะเคล็ดลับความอร่อยก็คืออะไรล่ะนี่มินิฮาร์ทเลยหัวใจสิจ๊ะปรุงด้วยใจแม้ว่าวัตถุดิบเนี่ยจะปรับขึ้นราคาแต่ว่ายังยืนยันนะคะว่าฉันเนี่ยจะขายชามละ20บาทไม่ขึ้นราคานะอย่างนี้ในปริมาณที่มันเท่าเดิมเพราะว่าเห็นใจไงยุคสมัยเนาะของแพงเดี๋ยวนี้นะคะก็เห็นใจลูกค้าด้วยผ่านไปอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะแวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะคะที่ร้านนี้เลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง